เย็นมาเต็งจ๋าที่จะคว้าเงินรางวัลและก็ของรางวัลมหาศาลจากไทยไฟท์การเจอกันนี้ครับและผู้ที่จะมาต่อกรด้วยนั้นเป็นนักมวยคาดเชือกจากสวิตเซอร์แลนด์จะขอเดินแทงเข่าเพื่อสอนให้รู้ว่าความเจ็บปวดเป็นอย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับดิมิทรีแมสซอนเจอกับนักมวยจากสวิตเซอร์แลนด์ครับดิมิทรีแมสซอนรอบแรกนี้เอาชนะน็อกยกแรกมานะครับเอาชนะน็อกมัวหมัดอิสตาดีจากอินโดนีเซียมาอายุ27ปีแล้วครับเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรชกมา25ครั้งชนะ18แพ้6เสมอมัน1ในเชิงแบบมวยไทยนะครับวันนี้เจออีสไตล์ครับมวยคาดเชือกคุณสมจิตครับซอตันนักมวยจากพม่านี่เป็นฝ่ายได้เลือกนักมวยจากพม่านี่เป็นจับแข่งขันนะฮะแล้วก็เป็นฝ่ายได้เลือกก็เลยเลือกจะชกคนนี้มานะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็มีการเล่นเกมนะฮะเล่นเกมพม่าฝ่ายชนะก็เลยเลือกคนนี้มาครับผมเพราะฉะนั้นเกมยิงหนังสติ๊กด้วยหนังสติ๊กฮะเป็นการเล่นแบบไทยๆนะครับเพราะฉะนั้นการชกมวยเนี่ยผมเชื่อว่าในสายนี้ในรอบนี้ใครก็แข่งทั้งนั้นครับผมสำหรับไทยไฟท์การ์ดของเราครับครับยังอยู่กับมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันแล้วก็สมจิตจงจอหอนะครับครับสักครู่นี้สมรักมาแล้วครับสมรักคำสิงโอ้โหต้องบอกครับว่าวันนี้มาครบทีมครับนักชกจากพม่านี่ได้ข่าวว่าเขาจะเป็นตัวเต็งด้วยนะตัวเต็งในรายการนี้ด้วยนะฮะแต่ก็ต้องดูกันนะครับรอบนี้ว่าเป็นยังไงครับก็ถือว่าเป็นนักมวย1ใน6ชีวิตในพม่านะครับที่เก่งเหลือเกินในเรื่องของมวยคาดเชือกเคยได้แชมป์มวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่22ที่ประเทศเวียดนามมาแล้วด้วยครับนี่นะครับก็ดีกี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทั้งมวยสมัครเล่นมวยไทยสมัครเล่นและมวยไทยอาชีพเขาก็ผ่านมาเป็นร้อยครั้งนะครับสำหรับนักชกพม่ารายนี้มาดูนักชกสวิตเซอร์แลนด์ครับคนนี้หน่วยก้านถือว่าได้เปรียบครับนะครับแต่ว่าลำหักลำโค่นนี่ทางพม่านี่ถือว่าแข็งแกร่งครับก็มาดูว่าช่วงชกเป็นยังไงในการชกยกแรกครับครับไม่รู้ว่าแกคิดผิดคิดถูกนะครับซอตันจากพม่าครับแกเป็นคนได้เลือกแล้วก็เลือกนักมวยที่สูงที่สุดในรอบ16คนสุดท้ายครับคิดว่าเลือกอะไรอยากโหลดให้เตี้ยเท่ากันแหละน่าจะชอบมวยสูงแล้วก็ชอบมวยหุ่นเอวบางร่างเล็กครับยกแรกครับโอ้ยเอาละครับเห็นไหมครับสมรักคำสิงครับอยู่กับเราแล้วครับผมโอ้โหนักมวยพม่ามาแล้วครับก็ขอฉายาเนี่ย40ไฟเนี่ยคาดเชือกอย่างเดียวในความถนัดของเขาครับครับถือว่าเป็นเต็งจ๋าเลยนะครับสมรักครับเต็งครับออกแม่ครับมวยเตี้ยกว่าเตะสูงก็พลาดล้มธรรมดาครับเป็นเต็งผมมองฮะผมมองนักมวยพม่าตัวนี้ฮะได้จะเข้ารอบลึกๆครับผมเพราะว่าเป็นความเคยชินนะครับสำหรับมวยคาดเชือกนะครับโอ้โหเป็นมวยด้วยฮะปักเลยดูอีกต่างหากครับปักปักปุ๊บโอ้ยแม่เดินเข้าหานะครับหมัด1 2หมัด1 2ครับเต็มกอกหูปันศอกขวาครับโอ้โหแมสซันนี่พยายามจะแทงเข่าแต่ว่าเป็นงานครับซอตันจากพม่ามีรัดเอวไว้เลยครับว่าเป็นมวยลำหักลำโค่นพม่าถือว่าดีกว่านะครับออกอาวุธได้หนักแน่นแต่ว่าช่วงโชคนี้ต้องเสียเปรียบเล็กน้อยครับผมยังครับยังไม่มีเลือดนะครับเลือดกำลังจะมาครับรอสักครู่หนึ่งโอ้ยฟันต่อขวาเอาฟันต่อขวาคืนพยักหน้าใส่อ้าวแม่จิ้มหมัดซ้ายหมัดซ้ายครับโอ้โหโอ้โหเดือดจริงๆครับแค่ยกแรกเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับจับตาดูให้ดีครับชก3นาทีพัก2นาทีครับเกือบทุบล่างหรือเปล่าฮะ
ต่อยไม่ลงแล้วเป็นยังไงนะครับพม่าเลือกเองนะครับเลือกเองเลือกคนที่สูงที่สุดคนนี้ฮะเอาแข้งซ้ายครับโดนครับแมสซันไม่ยอมไม่ง่ายครับไม่ยอมไม่ง่ายครับจับขาได้ว่าเตะตัดล่างครับแหมรูปร่างยาวๆไม่เตะสูงครับอ้าวหมัดของซอตานมาตีปากเลยครับโอ้โหบาทาลูกพักกันเลยทีเดียวโอ้โดนแข้งขวาของซอตานครับแมสซันโอ้สมรักเทนมาดีนะครับเนี่ยนิ่งเหลือเกินนะครับแมสซันครับโอ้ยแลกหมัดเลยครับเอาละฮะอาศัยช่วงยาวครับเพราะว่าครับพม่าเล่นไปหรือเปล่าฮะมวยยาวนี่ถือว่าเล่นเปรียบนะฮะแต่ว่าการวางแผนของพม่านี่วางแผนได้ดีครับวันนี้แถวฮะวันนี้แถวฮะพม่าฮะเจอตัวใหญ่หรือเปล่าครับโอ้โอ้ยกระปั้นขวาครับถึงกับเอียงถึงกับเอียงครับสบช่องสบโอกาสแต่ว่าแม็กซ์ตันถีบไว้ครับถีบไว้อาศัยยาวครับอาศัยยาวซอตันซอตันแม่เล่นเยอะเกินครับหมดยกที่สองครับตัวเก่งนะใช่ที่เข้มข้นขึ้นใช่แล้วครับเอาละครับยกที่สองครับคุณผู้ชมครับแม็กซ์ตันเดินเข้าหาครับซอตันถอยแล้วอ้าวเดินครับซอตันออกแข้งซ้ายอาถีบขวาครับแม็กซ์ตันลุยแล้วครับหมัดแลกหมัดครับแลกหมัดเขาเรียกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนตอนนี้พม่าชกก็ชกกลับครับหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วกรรมการผู้ห้ามีสมเจตพึ่งแดงนะครับบนเวทีอุ้ยฮุกซ้ายครับต้องถอยแล้วครับโดนซ้ายของซอตันแล้วออกแข้งขวาครับซอตันครับเล็กมาอาจิ้มหมัดหมัดซ้ายไม่ถึงครับสั้นไปหรือเปล่าครับนักมวยพม่าสั้นเดินหนักฮะคืออย่างว่าฮะนักมวยข้าเชื่อเนี่ยมันต้องเน้นหมัดครับผมต้องเน้นหมัดเพราะว่าหมัดไม่มีนวมฮะต่อยแล้วมันเจ็บนะฮะจริงๆแล้วฮะอาวุธทุกอย่างของแม็กซ์เชื่อนี่อันตรายหมดครับเพียงแต่เราจะงัดมาใช้ตอนไหนแค่นั้นเองนะถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่ว่าจะพ่อหมัดนะฮะเท้าเขาสองได้หมดทุกอย่างครับโอ้แต่มีเลือดแล้วครับอ้าวซอตันเดินซอตันโมโหครับทำไมคว่ำยากอย่างนี้ครับอ้าวแม็กซ์ซัดโอ้โหลูกนี้ดักดอกซ้ายสายโอ้ยตีปากเลยครับโอ้โหทำไมไม่ยอมจับมือครับบาทาลูกพักอีกแล้ว ตัวสูงนักตัวสูงนักถีบหน้าซะเลยครับโอ้โหอ้าวถีบล่างถีบบนแม็กซ์ตันเดินครับแม็กซ์ตันเดินฮุกซ้ายตามด้วยกระปั้นขวาครับซอตันเตะตัดล่างแข้งซ้ายโอ้โหมิดแม็กซ์ตันนี่สู้เหลือเกินโดนเข่าโอ้ยมาโอ้โหแม็กซ์ตันเดินครับฟันศอกซ้ายแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาครับแม็กซ์ตันเอาแล้วโอ้ยเอาละครับถึงกระถอยครับโดนเข่าโดนเข่าครับยกที่2ครับฝากจากสวิตเซอร์แลนด์ครับที่แม็กซ์ตันจากสวิตเซอร์แลนด์ครับมุมดำเจอกับทางด้านของซอตันมุมขาวนะครับจากพม่ายกสุดท้ายครับมาดูยกสุดท้ายครับโอ้ยกระปั้นขวาครับโดนกระปั้นขวาแข้งขวาครับแม็กซ์ตันหยุดแล้วสับสอกขวาครับทั้งสองตัวตันโอ้โหอันตรายครับต่อยเมาอีกอย่างที่บอกนะครับว่าใครเพียงพร้ำหรือใครเผลอเนี่ยเป็นโดนหมัดนี่ฮะดูสิครับเขาเรียกว่าโดนแล้วต้องจำครับโดนต้องจำครับโอ้โหเจ็บขนาดนี้ไม่จำได้ยังไงตัวตันซอตันกรรมการโอ้ยกรรมการยังไงฮะโอ้ไม่ได้นับครับไม่ได้นับอ้าวซอตันลุยต่อแมสตันต้องจับตีเข่าครับเอาตีเข่าขวาได้ซอตันพลิกมาแมสตันตีเข่าขวาครับแต่คาดเชือกนี่กอดกันได้ไม่นานหรอกครับเราได้เห็นอาวุธครบพันครบถ้วนนะครับแข้งซ้ายครับซอตันเตะตัดล่างแมสตันน่าจะเตะโยนเข่าซอตันแม่รัดเอวครับพอรัดปุ๊บกอดปุ๊บกรรมการแยกครับต้องบอกนะฮะความแข็งแรงนี่ต้องยกให้ซอตันจริงๆนะฮะนักชกทางพม่านี่พม่าเริ่มหมดแล้วครับอ้าวเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับอ้าวมาปลายยกมาต้นยกต่อยไม่ลงมาเอาเข่าไปฮะเดินจับตีเดินจับครับโอ้ยโดนโดนกับปั้นโอ้ยกระโดดตีปากเลยครับโอ้โหซอตันโอ้โหครับนี่แหละครับนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์เงยมองดูฟ้าเจอบาทาลูกพักเขาให้โอ้ยโดนหมัด 1-2 ครับ 3-4 แทงเข่าขวาครับแมสซันออกแข้งขวาครับกรรมการบอกว่าอย่าจับเชือกซอตันแม่อาจจะสอกกลับครับแม่หันหน้าฟันยังไม่โดนซอตันถีบ
แมสซันเดินครับโอ้โหยืนอยู่ได้ด้วยหัวใจทั้งคู่เลยครับโอ้ยเข่าจับตีเข่าขวายืนแบบจวนเจียนจะเย็นเหมือนเรือสำเภาโคลงนะฮะเจอเครื่องกันไปโคลงซ้ายโคลงขวาแต่ด้วยหัวใจครับโยนเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับแล้วก็ล้มลงไปทั้งคู่ครับเป็นยังไงครับหัวหน้าทีมดีไปที่แมสซันครับแม่แค่นแม่ทีขวาครับต่อตาออกแข้งขวาจับได้แม่จะเตะขวาต่อตาเดินครับหมัดซ้ายแล้วก็กอดไว้โอ้ยสับต่อขวาครับพยายามจะเตะตัดล่างครับต่อตันโอ้ยฮุกซ้ายจับขาเตะเตะไม่ล้มด้วยซอตันแข็งแรงครับครับผมแต่แม่ต้องบอกตามตรงครับว่าพลาดโดนหมัดของนักมวยพม่าไปหลายชุดเหลือเกินทำให้จวนไปจวนมานะฮะจวนเจียนจวนเจียนเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นการป้องกันตัวเลยต้องถือว่าพม่าดีกว่าครับอ้าวแม่เตะขาแล้วก็กลิ้งลงไปเกลียว1รอบครับดิมิทรีแมตตันเดินต่ออาโดนเตะขาคืนแมตต์แล้วหมดยกที่3ครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเอ้าหัวหน้าทีมของทั้ง2ทีมเป็นยังไงมั่ง The winner is White Team ซอตันจากเมียนมาก็ยินดีกับสมจิตด้วยนะครับเป็นนักชกจากพม่าครับทีมของสมจิตผ่านเข้ารอบต่อไปครับผมเองครับนะฮะ